้างอะไรอีกเมาปิดประตูเงียบนานๆส่งเสียงร้องควรครางไม่รู้ว่าคุณนายอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าถามทีไรก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกทีคุณนายอ่ะชอบดุยุ่งยุ่งเนี้ยแล้วโฉมก็เลยไม่ค่อยกล้ายุ่งอ่ะกลัวโดนด่าตามใจย่าเถอะนะโฉมนะอิงเมาเดี๋ยวเรื่องอื่นอ่ะรำพึงจะเป็นคนรับผิดชอบเองเดี๋ยวรำพึงจะเข้าไปดูย่านะจ๊ะย่าจ๋าลำพึงเข้าไปหาย่าได้ไหมจ๊ะเมื่อวานย่าออกไปหากินอาการย่าค่อยดีขึ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะย่ามีกำลังขึ้นลำพึงทีหลังเนี่ยไม่ต้องมาอยู่เฝ้าย่าบ่อยๆหรอกดูแลพ่อวิทยากับลูกให้ดีลำพึงมีครอบครัวแล้วต้องรักลูกรักผัวมากๆถึงลำพึงจะมีครอบครัวแล้วแต่ลำพึงอ่ะก็ยังเป็นห่วงย่าอยู่นะจ๊ะอะไรที่เป็นความอยู่รอดของย่าลำพึงเข้าใจย่าต้องอยู่กับลำพึงเป็นนานๆ นะจ๊ะย่าฉันสงสัยเรื่องมีดหมอของอาจารย์ทองทำไมจู่ๆอาจารย์ทองจะเลิกปราบผีแล้วหันมาทำเสน่ห์ยาแฝดลงหน้าทองแทนอ้าวแล้วไงวะวิสัยทัศน์ของอาจารย์ทองไงเคยเอาผีตายทั้งผมมาใช้งานแถมยังเลี้ยงกุมารนับไม่ถ้วนแล้วจู่ๆจะมาเลิกอาชีพปราบผีได้ยังไงเฮ้ยไอ้เปี๊ยะอาจารย์ทองอาจจะเห็นผีจะๆนะเว้ยขอลูกที่ดูสิทธิ์แกผีบีบคอตายพ่อเองยังติดตาอยู่เลยเนี่ยใช่หมอผีกับผีมันของคู่กันอยู่แล้วฉันยังไม่เชื่อหรอกว่าอาจารย์ทองจะเลิกปราบผีมีมีดหมอลงอาคมแถมยังหัวออกนอกหน้าอย่างนั้นฉันว่างานนี้ต้องพิสูจน์พิสูจน์ยังไงวะอาจารย์ทองอย่างนี้เหรออาจารย์ทองเนี่ยข้าไม่เอาด้วยแล้วไม่คบไม่นับญาติแล้วไม่ต้องมาเอ่ยชื่ออาจารย์ทองในบ้านข้าอีกพ่อคะนี่ยังไม่เข็ดอยู่เหรออาจารย์ทองเนี่ยแม้อาสาปราบกระสือปราบผีอะไรสิขี้หนนะเคยสำเร็จอะไรบ้างไหมปะโทเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยแล้วอยู่ๆนะก็หายหน้าหายตาไปจากดอนตะโนดไปแบบไม่ลามมาแบบไม่ไหว้กันอย่างนี้เลยโอ้คบไม่ได้ก็ตอนนั้นน่ะพี่สุดาเสียเงินให้อาจารย์ทองไปเท่าไหร่จับกระสือไม่สำเร็จก็สมควรแล้วที่พ่อไม่เชื่อถือหมอพวกเนี้ยใช่อาจารย์ทองน่ะมันไม่ใช่หมอผีหรอกมันหมอเถื่อนหมออิมแต่อาจารย์ทองได้ชื่อว่าเป็นหมอผีชื่อดังนะหมออิมตอนเนี้ยเป็นหมอผีชื่อดับไม่ใช่ชื่อดังเอาไม่เอาเด็ดขาดไม่ต้องมาพูดกับใครอีกเลยยังไงก็ไม่เอาหมออิมแต่ว่าแล้วไปบอกมันด้วยถ้าไปไม่ได้นะบอกไปเลยว่าถ้าไม่คบกับมันอีกโอ้หมอเสี่ยน้อยนะหมออิ่มนั่นเหรอบังอาจสั่งความมาด่าข้าใช่ว่าข้าเป็นหมอเถื่อนหมอขี้คุยหมอไร้ฝีมือดีแต่ปราบผีนู่นผีนี่แต่ปราบกระสือไม่ได้ทั้งที่นางกระสือมันเป็นแค่ผู้หญิงแก่ๆใช่ผู้หญิงแก่ๆนางคุณไหนสายฮ่าข้าก็ไม่อยากไปมันลำบากใจที่จะไปปราบนางเสือมันที่ดอนกันข้าจ้างข้าอ่อนข้าน้ำลายสวดคาถาปราบผีเองก็รู้นี่ว่าหมอทีกันหนูสุดาทั้งเข็มทั้งงกปราบผีทีไรไม่เคยได้เงินเงินดูชาครูอะอย่างนี้นี่เองอาจารย์ทองถึงได้ทิ้งดอนตะโนดพอเขาจะเข้าใจแล้วนี่อาจารย์แล้วอาจารย์มีคิดจะไปปากกระสือหรอไปจากดอนตะโนดซะเงินเนี่ยมากพอที่อาจารย์ทองจะไปตั้งตัวหรืออยู่กินโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไปตลอดชีวิตค่ะให้แต่เองต้องสาบานก็จะไม่กลับมาดอนตะโนดถ้าเองทำสาบานจะต้องตายที่คุ้มหอคุ้มดาภายใน3วัน7วันแล้วไม่รู้จะคิดไปทำไมกระสือคุณนายสายเขาก็ไม่ได้ทำให้ข้าเดือดร้อนถ้าใครเดือดร้อนก็ไปปราบกันเองสิวะหม
อิ่มใช่หมออิ่มไม่น่าจะโดนถูกอาจารย์ทองใช่หมออิ่มใช่เดี๋ยวเจอดีกันก็หลับไปตั้งนานแล้วนี่ผมเพิ่งเขียนรายงานเสร็จนะครับลำพึงยังไม่ง่วงค่ะลำพึงคิดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเอาเป็นเรื่องคุณย่าเนี่ยอย่าคิดมากเลยย่าท่านก็แก่มากแล้วย่าจะไม่ได้อยู่กับลำพึงแล้วเหรอคะผมหมายถึงว่าทางการแพทย์สมัยใหม่อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากถ้าคุณย่าเนี่ยไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษาหรือว่าลำพึงมีทางเลือกคุณหมออิ่มอย่าช้ามุดเข้ามาในมุ้งหนูแล้วค่ะหนูรอหมออิ่มมาตั้งนานหลายปีแล้วนะคะเสียงอะไรอ่ะเสียงหมาหอนนี่จะมาหอนหาตะบะตะบวยนี่นี่วะนานคุณจะฝันถึงหมออิ่มทีเนี่ยมันหนังขัดคอจะมีอะไรเลยเฮ้ยแต่ทำไมมันเย็นเยือกอย่างนี้เนี่ยอุ้ยมองดีกว่าทางฝันแล้วจนปวดหัวข้างเดียวเนี่ยโอ๊ยอะไรวะนี่มันวันพระป่าววะเนี่ยเมื่อคืนหมาได้หอนทั้งคืนเลยโอ๊ยหรือว่าหมามันหอนเนี่ยเพราะว่ามันเห็นผีเฮ้ยมันใครอ่ะพ่อเองเอ้าคุณสุดาเหรอคะนี่ทำไมคุณจุฬาตื่นแต่เช้าอย่างนี้คะนี่มันเพิ่งรุ่งสางเองนะคะเนี่ยหนูนะคะอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาเพื่อจะหุงข้าวให้คุณหมออิ่มเนี่ยใส่บาตรแล้วนั้นคุณจุฬากินอะไรคะนั่นน่ะหิวหิวเหรอคะตอนนี้มันเพิ่งจะฟ้าเพิ่งจะสางเองนะคะแล้วทำไมกินมุมมามอย่างนั้นล่ะคะทำไมเอามือเข้าไปจับอย่างนั้นอ่ะอีสกปรกอ่ะหิวคุณสุดาคะ
ไม่ต้องทำเสียงในฟิล์มครูหนูแล้วค่ะปกติเสียงคุณสุดาเนี่ยหนูฟังนิดเดียวนะคะแก้วหูแทบแตกแล้วนะคะกูจะกินมึงไอ้นี่มันไม่ใช่เสียงคุณสุดานี่คะนี่ตาจะไม่ใช่ในตาคุณสุดาด้วยหมออิมค่ะหมออิมคือแสงแดงค่ะฮีโร่ค่ะฮีโร่ค่ะต้มซุปอ่ะอย่าทำให้มันอร่อยนะแกแม่ฉันกลัวอ้วนนี่ไงอ้าวเฮ้ยนางเมานางโฉมตัวอ้วนหายไปไหนให้ตั้งหลายวันวะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรกันนักกันหนาฮะฉันไม่ค่อยว่าหรอกนะต้องดูแลคุณนายที่ไม่สบายนายจะต้องไปดูแลคุณหนูของหมอวิทยาอีกแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีอัตราลดมีแต่อัตราเพิ่มเพราะว่าเจ๊กินตลอดนี่จ๋าเธอจ๋าลูกคุณหมอคงโตแล้วใช่ไหมและไม่เคยเห็นคุณหมอเนี่ยอุ้มเอามาอวดชาวบ้านร้านค้าบ้างเลยล่ะฮะโอ้ยเด็กก็ยังเล็กลำพึงอ่ะเขาไม่ยอมให้ลูกออกไปไหนหรอกออกมาก็ต้องตากแดดตากลมเดี๋ยวก็ไม่สบายกันพอดีไม่เมาปากมากนะไม่อยากได้เป็นของตัวเองบ้างนะบังเล็กยินดีให้คำปรึกษาล่ะอีนี่ไปให้คำปรึกษามารดาที่เดียวดีเถอะจ้าเสียงปากนี้ปากนี้เมาเมาหวังเวิร์ดหวังเวิร์ดอะไรอะไรหน้าตื่นมาอะไรมีอะไรเอาว่ามาฮะก็ลูกสาวหมออิมสิทำไมถูกผีเข้าสิงเมื่อคืนฮะเฮ้ยลูกสาวหมออิมคนไหนอ่ะคุณสุดาฮะพี่สุดาผีเข้ากินอย่างนี้ไม่ได้นะหมออิ่มรถช่วยคุณครับคุณจะด่าไปก่อนที่เคยกินนี้แย่แล้วคุณจะจะแย่ทำไมห้ามไปก่อนห้ามไปก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยห้ามไปก่อน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 หมออิ่มข้าบอกแล้วว่าคุณดาถูกผีเข้าโอ้ยท่านว่านะไปหาหมอผีมาไล่ผีเถอะนะไม่งั้นน่ะคุณสุดาตายแน่แล้วจะไปหาที่ไหนวะคอยตานทองให้หมออิ่มเฮ้ยตานทองเหรอข้าตานญาติขายอีโต้กันไปแล้วเอาไหมหมอผีมาหนีเลยวะอย่าไปทุ่มเกียรติตานทองเลยนะหรือว่าอยากให้สาวมันตายไงเฮ้ยขนาดนี้หมออิ่มข้าก็เห็นนะไอ้ที่ผีเข้ามันโดนลุ้มตับจนตายแล้วอิ่มฮะขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงหมออิ่มที่ก็เห็นว่านะอาการแรกมันจะซีดแล้วเสียวแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวจนตายไปโอ้ยหมออิ่มเอาอาจารย์ทองอาจารย์ทองไอ้เกียรีบไปจามอาจารย์ทองมาเลยไปเรื่องอะไรข้าจะไปหมออิ่มประกาศตัดญาติ
และไม่คบอาจารย์ทองกล่าวหาว่าเป็นอาจารย์เถื่อนข้ามันเป็นคนด้อยวิชาเว้ยโถอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ช่วยหมออิ่มคราวนี้มีหวังหมออิ่มอ่ะเสียลูกสาวแน่นะช่วยเถอะนะอาจารย์นะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหมออิ่มหน่อยอาจารย์แต่หมออิ่มสั่งมาว่าอาจารย์จะเรียกร้องเงินทองสักเท่าไหร่คราวนี้หมออิ่มจ่ายไม่อั้นเลยนะอาจารย์ไม่อั้นเต็มที่เลยเฮ้ยเงินทองมันไม่เท่าไหร่หรอกวะแต่อะไรอาจารย์ให้ไอ้หมออิ่มมาขอโทษข้าที่มันกล่าวหาว่าข้าเป็นหมอเถื่อนด้วยเฮ้ยทรมานเหลือเกินโอ้ยทำไมความเจ็บปวดมันต้องมากมายอย่างนี้หรือว่าข้าจะต้องตายหรือว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องถ่ายทอดความเป็นกษัตริย์ให้กับโรงเรียนหลานของข้าเฮ้ยเป็ดดีไก่ดีมาให้ดูทั้งตัว